าลอุทธรณ์ลดโทษสุเทพกปปส.เหลือคุก1ปีไม่รอลงอาญาคดีกบฏก่อการร้ายข่าวด่วนวันที่27มิถุนายน2567 13:01 น.ปิดศาลอุทธรณ์ลดโทษสุเทพกปปส.เหลือคุก1ปีไม่รอลงอาญาคดีกบฏก่อการร้ายอยู่ระหว่างยื่นประกันในชั้นฎีกาเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่27มิถุนายน2567ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.พร้อมพวกแกนนำและแนวร่วมกปปส.รวม37คนได้เดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีกบฏกปปส.ชุดใหญ่สำนวนหลักหมายเลขดำอ.เศษ247/2561ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.กับพวกแกนนำและแนวร่วมกปปส.รวม37คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายยุยงปลุกระดมให้ประชาชนทั่วประเทศกระด้างกระเดื่องร่วมชุมนุมขับไล่ก่อความไม่สงบเพื่อขับไล่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีขณะนั้นให้ออกจากตำแหน่งยุยงให้หยุดงานกระทำให้ปรากฏด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในราชอาณาจักรอ้างยี่ซ่องโจรมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองบุกรุกในเวลากลางคืนและร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งโดยนายสุเทพกับพวกจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวเมื่อปี2564ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกแกนนำ27คนอาทินายสุเทพให้จำคุกเป็นเวลา5ปีจำคุกนายชุมพลจุนสายเป็นเวลา9ปี24เดือนจำคุกนายพุทธิพงศ์ปุณกันเป็นเวลา7ปีจำคุกนายณัฐพลทีปสุวรรณ6ปี16เดือนจำคุกนายอิสระสมชัย7ปี16เดือนจำคุกนายถาวรเสนเนียม5ปีจำคุกนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระ4ปี8เดือนและจำคุกเรือตรีแซมดินเลิศบุตร4ปี16เดือนรวมทั้งสิ้น8คนจำเลยที่เหลือศาลเห็นว่าเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมหรือบางคนเป็นแกนนำแต่กระทำความผิดน้อยกว่าบุคคลอื่นและไม่เคยปรากฏพฤติการรุนแรงและไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนควรให้โอกาสปรับตัวเป็นคนดีจึงให้รอการลงโทษ2ปีให้เพิกถอนสิทธิทางการเมืองนายชุมพลจุนสายส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายอิสระสมชัยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และนายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระเรือตรีแซมดินเลิศบุตรนายสำราญรอดเพชรและนางทยาทีปสุวรรณคนละ5ปีรวม39คนแต่มีจำเลยเสียชีวิตแล้ว2คนนายสุเทพเปิดเผยก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ว่าไม่กังวลไม่ว่าคำพิพากษาจะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับในคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ตัวเองถูกสั่งจำคุกก็ได้เข้าไปนอนเรือนจำ2คืนก่อนได้รับการประกันตัวออกมาและหากคราวนี้ถูกสั่งจำคุกอีกก็คง2คืนเหมือนเดิมโดยตัวเองได้เตรียมเสื้อผ้าชุดกางเกงขาสั้นมาไว้พร้อมแล้วพร้อมขอบคุณมวลชนที่ยังคงให้กำลังใจถึงทุกวันนี้เมื่อถึงเวลานัดศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วพิพากษาแก้โทษให้ลงโทษจำคุกนายสุเทพจำเลยที่1เป็นเวลา1ปีจำคุกนายชุมพลจำเลยที่3เป็นเวลา1ปี8เดือนจำคุกนายพุทธิพงศ์จำเลยที่4เป็นเวลา1ปีจำคุกนายอิสระจำเลยที่5เป็นเวลา1ปี8เดือนจำคุกนายถาวรจำเลยที่7เป็นเวลา1ปีจำคุกนายณัฐพลจำเลยที่8เป็นเวลา1ปี8เดือนจำคุกนายสมศักดิ์จำเลยที่15เป็นเวลา1ปีจำคุกนายสุวิทย์อดีตพุทธอิสระจำเลยที่16เป็นเวลา1ปี8เดือน
จำคุกเรือตรีแซมดินจำเลยที่24เป็นเวลา1ปี8เดือนจำคุกนายคมสารจำเลยที่26เป็นเวลา1ปีจำคุกนายสาวิทจำเลยที่29เป็นเวลา1ปีจำคุกนายสำราญจำเลยที่33เป็นเวลา8เดือนจำคุกนายอมรจำเลยที่34เป็นเวลา1ปีจำคุกนายกิตติชัยจำเลยที่37เป็นเวลา1ปีจำคุกเก้นสออัญชลีจำเลยที่10เป็นเวลา1ปีปรับ 8,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาจำคุกนายถนอมจำเลยที่14เป็นเวลา1ปีปรับ 8,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาจำคุกนายสาธิตจำเลยที่17เป็นเวลา1ปีโทษจำคุกให้รอลงอาญาปรับ 8,000 บาทจำคุกนางทยาจำเลยที่38เป็นเวลา8เดือนปรับ 13,333 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาส่วนจำเลยที่เหลืออีก19คนให้ยกฟ้องโดยศาลอุทธรณ์ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายชุมพลจุนไสจำเลยที่3นายอิสระสมชัยจำเลยที่5นายณัฐพลทีปสุวรรณจำเลยที่8พระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐจำเลยที่16เรือตรีแซมดินเลิศบุตรจำเลยที่24พันตำรวจโทภัทรพงศ์สุปิยพาณิชย์จำเลยที่33และนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองจำเลยที่38ด้วยมีกำหนดคนละ5ปีภายหลังคำพิพากษานายสวัสดิ์เจริญผลทนายความของสุเทพเทือกสุบรรณเผยว่าวันนี้ศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษามีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่เท่าที่จดมาทันคือศาลอุทธรณ์ยกฟ้องในข้อหากบฏและก่อการร้ายพิพากษาลดโทษจำคุกนายสุเทพกับพวกที่เดิมโดนตั้งแต่4-9ปีกว่าก็ลดกันมาเหลือคนละ1ปีลบ1ปีเศษแบบนายสุเทพกับนายถาวรเสนเนียมเหลือคนละ1ปีแต่ไม่รอลงอาญาเหตุผลที่ศาลอุทธรณ์ลดโทษเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำกรรมเดียวเหตุต่อเนื่องกันต่างจากศาลชั้นต้นที่มองเป็นการกระทำหลายกรรมโทษเลยสูงโดยที่พิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาทั้งหมด14คนส่วนรายอื่นก็มีพิพากษาแก้ยกฟ้องและมีเพิ่มโทษจำเลยที่ไม่รอลงอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นประกันในชั้นฎีกาซึ่งคาดว่าศาลจะมีคำสั่งได้ในวันนี้เลยเรื่องจากศาลชั้นต้นสามารถสั่งเองได้แต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจว่าจะส่งศาลฎีกาหรือไม่หลักทรัพย์เดิมเราเตรียมไว้พร้อมแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันนี้ศาลไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าฟังการอ่านเนื่องจากมีบุคคลจำนวนมากสำหรับรายชื่อจำเลยทั้งหมดคดีกปปส.ชุดใหญ่39รายประกอบด้วย 1. นายสุเทพเทือกสุบรรณ 2. นายสาธิตวงศ์หนงเตย 3. นายชุมพลจุนไส 4. นายพุทธิพงศ์ปุณกัน 5. นายอิสระสมชัย 6. นายวิทยาแก้วพราดัย 7. นายถาวรเสนเนียม 8.นายณัฐพลทีปสุวรรณ9นายเอกนัทพร้อมพันสิบนางสาวอัญชลีไพรีรักษ์11พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณเสียชีวิต12นายสมเกียรติพงไพบูลเสียชีวิต13นายยศศักดิ์โกศยกานนท์14นายถนอมอ่อนเกตุพล15นายสมศักดิ์โกสายสุข16พระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐ17นายสาธิตเซกัน18นางสาวรังสีมารอดรัศมี19พลอากาศโทวัชระฤทธาคณี20พลเรือเอกชัยสุวรรณภาพ21นายแก้วสรรอติโพ22นายไพบูลย์นิติตะวัน23นายถวินเปลี่ยนสี24เรือตรีแซมดินเลิศบุตร25นายมั่นแม่นกะการดี26นายคมสารทองสิริ27พลเอกปฐมพงษ์เกศรสุข28นายนายพิภพธงชัย29นายสาวิทแก้วหวาน30นายสุริยสายกตศิลา31
นายสุริยันทองนูเอียด32พันตำรวจโทพัทรพงศ์สุปิยพานิช33นายสำราญรอดเพชร34นายอมรอมรรัตนานนท์เปลี่ยนชื่อบ่อย35นายพิเชษพัฒนโชต36นายสมบูรณ์ทองบุราณ37นายกิตติชัยใสสะอาด38นางทยาทีปสุวรรณ39นายเจิมศักดิ์ปิ่นทองรูนี่ออกความเห็นเบลลิงแฮมดูหงุดหงิดกับทีมชาติอังกฤษในยูโร2024กีฬาวันที่27มิถุนายน2567 13:40 นเวนรูนี่อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกมาแสดงความเห็นถึงจุดเบลลิงแฮมดาวดังทัพสิงโตคำรามชุดปัจจุบันว่าดูจะออกอาการหงุดหงิดในยูโร2024จุดเบลลิงแฮมแข้งวัย20ปียิงไป1ประตูในเกมนัดเปิดสนามของทีมชาติอังกฤษซึ่งพวกเขาเฉือนชนะเซอร์เบียไป 1-0 และแม้ว่าอังกฤษจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่เยอรมนีในฐานะแชมป์กลุ่ม C แต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะยังไม่พอใจกับผลงานของตัวเองและออกอาการหงุดหงิดในมุมมองของรุ่นพี่อย่างเวนรูนี่จุดเริ่มต้นเกมแรกได้ดีแต่ผมแน่ใจว่าเขาน่าจะบอกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดของเขาใน2เกมหลังสำหรับผมเขาดูจะหงุดหงิดมากผมเคยอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเขาแม้แต่เกมที่เสมอกับสโลวีเนียคุณก็เห็นว่าเขามีการเหวี่ยงแขนขึ้นไปในอากาศเขาทุ่มเทเต็มร้อยผมไม่คิดว่านั่นเป็นปัญหาคุณต้องการให้นักเตะเรียกร้องจากเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เขาพยายามจะทำดังนั้นมันไม่ใช่คำวิจารณ์มันเป็นคำชื่นชมแต่คุณแค่ไม่ต้องการที่จะทำให้มันดูเดือดจนเกินไปซึ่งเขาอาจจะโดนใบแดงแบบโง่ๆได้